สองขอรบรบพอพักการเมืองมาใช้ในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมาตราสิบสองมีสาระสาคัญและเจตนารมของกฎหมายคือเรื่องเงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มามิชอบด้วยกฎหมายนะฮะเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือเงินผิดกฎหมายนะที่รับมาอุดหนุนพักการเมืองซึ่งตรงกันข้าม กับเงินกู้ยืมจากนายธนาธรที่ถือว่าเป็นหนี้สินของพรรคไม่ใช่ไรายได้อย่างแน่นอนนะประกอบก,บกับการกู้ยืมเงินอย่างเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีกําหนดวันใช้คืนตามสัญญาไม่ได้มีเจตนาซ่อนเร้นที่จะดําเนินการไปในทางคุจริตและไม่มีเหตุอันควรสงสัยถึงเหตุที่มาของเงินนั้นและสําคัญก็ไม่ได้มีนะฮะกฎหมายกําหนดห้ามในเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใดน,นะ,ะจึงเห็นได้ว่าการลงมติของกรกตรมีข้อพิรุษและไม่ปกตินะฮะพยายามเชื่อมโยงการกู้ยืมเงิน ครั้งนี้ให้เข้าวกว่าความผิดตามมาตรา72ดของพอรปพ,พ,พักการเมืองและใช้เป็นเหตุในการเสนอสารรัฐมนุญยุบพักอนาคตใหม่มะะครับอาจารย์พรสร์สรเลี้ยงบุญล,ลชัยฮะอของรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็เป็นนักกฎหมายมหาชนคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่รัฐศาสตร์นะฮะจบเรื่องรัฐมนูญมาเลยเนี่ยก็บอกว่าหากรัฐทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ากฎหมายไม่เสมอภาคเลือกปฏิบัติไม่มีความเป็นธรรมซ้ําแล้วซ้าอีกเนี่ย สังคมย่อมตกอยู่ในสภาวะวิกฤตตามหลักกฎหมายคําว่าเอกสิทธิ์แตกต่างจากสินเอกสิทธิของสอสอสอวถูกใช้อย่างผิดผิดมาตลอดนะฮะแล้วก็พูดไปถึงข้ามาส่วนในส่วนของฟังข่าวเรื่องยุบอนาคตใหม่เนี่ยจะยุบหรือไม่ยุบไม่ทราบแต่มีประเด็นที่ต้องอธิบายในฐานะนักวิชาการม,มีนักวิชาการนักการเมืองสํานักข่าวเยอะแยะที่ยวไปพูดว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมหาชนซึ่งผิดเพราะตามหลักรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองมีสถานะเป็นเอกชน มาจากการใช้เสรีรภาพของบุคคลครับมเมื่อพักการเมืองตามหลักกฎหมายและธรมนูญแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลเอกชนไม่ใช่นิติบุคคลมหาชนเราจึงไม่ใช้หลักกฎหมายมหาชนที่ว่าไม่มีกฎหมายเขียนอนุญ,ญาตไว้ก็ห้ามท<อ>ําที่ต้องอธิบายก็เพื่อให้ข่าวสารนั้นถูกต้องอ๋<ต>อ,อคือกฎหมายหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยมันไว้ใช้กับหน่วยงานมหาชนคือ,อรัฐเพราะรัฐมีอํานาจอยู่แล้วจึงต้องจํากัดอํานาจรัฐถ<อ>ําเกินนั้นไม่ได้<อ>แต่กฎหมายเอกชนไม่ใช่ถ้าไม่มีข้อห้ามทําได้หมดใช่มัน อ่ะมันมันก็คือตามกลับไปที่อาจารย์พิบด์เคยชีย้แจงว่า<ะ>มันไม่ได้เขียนห้ามไว้ในกฎหมายครับก็เลยทำใช่ฮะเพราะมันเป็นเสรีภาพใช่ใช<ะ>่ทุกอย่างทําได้หมดอนะ่ะในโลกนี้เพราะว่าวเรามีเพราะเรามีเสรีภาพอย่างเช่น,เข,นเขาจะไประดมทุนผ่าน crowdfunding <ะ>กฎหมายมันยังไม่เขียนถึงตรงนั้นทําได้เขาก็ทําได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันล้าหลังเข้าใจไหมฮะใช่กฎหมายเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันล้าหลังมันยังเขียนไม่ถึงผมจะไปใช้ระดมทุนทาง คริปโตเคอเรนซี่หรืออะไรของผมเนี่ยเดี๋ยวกตกตก็มาแล้วห้ามแล้วผมก็บอกกฎหมายคุณยังไม่ได้เขียนเราห้ามไว้ก่อนมีวิธีข้อบังคับกรกตห้ามเองไงก็ตอยู่เหนือกฎหมายเฉยเลยคือกฎหมายมันยังเขียนไม่ถึงเลย อ่ะยังมีอีกเสุยส่ยฮด,ด,ย,ดยังม,ม,มีเสียงวิจารณจากหลายฝ่ายนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมลักจัดกระบวนพลนะท่านอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอดีตผู้พิพากษาสารดีกา <c oughs> ก็แปลกใจว่าทำไมกรกตนเนี่ยไม่ไต่สวนและให้โอกาสชี้แจงนะฮะทำให้เกิดคําถามว่ากกตมีกฎหมายอะไร พิเศษอย่างนั้นหรือยิ่งโทษยุบพักเท่ากับประหารชีวิตทางการเมืองยิ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาอย่างมากนะนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ธนพลศรียากูนะครับในสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะก็กล่าวว่าการดําเนินการอะไรก็เป็นไปตามพิจารณาต่เอกสารเพียงประการเดียวเนี่ยไม่ได้โดยหลักควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาอธิบายชี้แจงเพื่อกระบวนการสอบสวนนั้นสมบูรณ์จึงสงสัยว่ากระบวนการของกรกตนั้นมีมาตรฐาน เหมือนกับทุกพักหรือไม่นะคุณทิติพลพักดีวานิชนะครับคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีเขาบอกว่าสังคมตั้งข้อสงสัยมากว่าหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับพักพลังประชารัฐเนี่ยหรือพักร่วมรัฐบาลกกตจากวินิจฉัยลักษณะเดียวกันหรือไม่อาจทําให้กกตถูกตั้งคําถามได้ว่ามีธงหรือใบสั่งพร้อมเรียกร้องให้กกตชี้แจงคำวินิจฉัยต่อสาธารณะนมะเพราะรอบที่ผ่านมามันเป็นเพียงเอกสารเผยแพร่ที่ มีความยาวสองย่อหน้าไม่กี่บรรทัดค่อนข้างกระชับมันกระชับกว่าแบบโน้ตที่คุณเขียนติดตู้เย็นอ่างเ้ยคุณชวดคือมันมันเป็นมาตรฐานพรสเรลีสที่แบบทำไมค่อนข้างมันแปลกมากเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยถ้ามันมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอกสารฉบับเต็มต้องออกมาคุณอยากทำพรสเรลีสหนึ่งย่อหน้าไม่ว่ากันแต่เอกสารอื่นมันจะต้องพร้อมที่จะให้าตรวจสอบมีแค่นั้นมันยาทมากทำไมต้องรีบออกแปดบรรทัด เออคือคือออกมาให้โดนด่าเหรอใช่บอกเหตมออกมาเลยโดนจวกกันทั้งหมดมันเหมือนกับมีคนบอกว่ารีบออกก็เลยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวหาคําอธิบายคําอธิบายยังเขียนไม่เสร็จเลยก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วคําฟ้องก็ยังเขียนอยู่เลยนี่ใช่รัฐมนูนก็เช่นเดียวกันนะแล้วทำไมต้องรีบออกมันซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานของเราเนี่ยเฮ้ยถ้าคุณอย่างน้อยเนี่ยจะทําออกมาก่อนเนี่ยส่วนบุคคลต้องออกมาก่อนส่วนไอ้รวมถ้าคุณไปเขียนที่หลังก็ยังได้ทําไมต่งรีบออกเนี่ยมันมีอะไรเร่งอ่ะ ผมไม่เข้าใจทําไมคุณไม่ร่างทั้งหมดให้เสร็จคําฟ้องให้เสร็จแล้วจะมาแปะบรรทัดแล้วก็ออกมัน่ีาหนังสือนี้ตามมาก็ได้คือนจะได้เคลียร์ไปเลยแต่การที่เขาออกเอกสารเผยแพร่แบบนี้สั้นๆเนี่ยมันทําลายความชอบธรรมของกระบวนการสืบสวนสอบสวนองตัวของเขาเองนะเพราะว่าพอคนมองว่าเดี๋ยวอะไรที่ตามมาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวค่อยเขียนใช่ไหมแต่ทีนี้ใครจะไปฟ้องใครจะตรวจสอบการทํางานของกกตและถามว่า ไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ในกฎหมายขนาดตํารวจจะทําอะไรเนี่ยเขายังมีขั้นตอนบอกตามกฎหมายเลยแลวกองกตตน,นึกจะเรียกมาไตาส่สวนไม่ไตส่สวนถามหรือไม่ถามอมส่งไปแบบเนี้ยใครจะตรวจสอบองค์รกรทงารขององค์กรอิสระพวกน,นี้นี่แสดงว่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นค่อนข้างแบบตกผลึกมากใช่ไหมในแวดวงวิชาการที่ลุมจัวก,ก,ะกะองกนต่ย